สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูการ์เลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูการ์นะคะอพิโซดนี้เรามาต่อกันค่ะสงครามเจ็ดจอมเวทนะคะซีซั่นที่1ตอนที่3แล้วนะคะชีหลิงค่ะเมื่อเห็นพันหิมะตัวมหึมาอยู่ตรงหน้าก็แหกปากร้องเสียงหลงแล้วก็รีบวิ่งไปกอดแขนหวังเจี๋ยเอาไว้เพื่อจะใช้เขาเป็นที่พึ่งพิงหวังเจี๋ยบอกเขาว่าวิธีเรียกสัตว์เทพมี2แบบแบบแรกคือเมื่อเจ้าถูกโจมตีมันจะออกมาปกป้องเจ้าอย่างที่ข้าทำเมื่อคู่นี้วิธีที่2เป็นสิ่งที่เจ้าจะต้องเรียนนั่นคือรวบรวมพลังจิตจื่อหยินโจมตีจากนั้นก็เรียกสัตว์เทพออกมาเมื่อฉีหลินได้ยินดังนั้นก็รีบปล่อยแขนเขาแล้วก็ค่อยๆก้าวเข้าไปหาพันหิมะตัวนั้นเขาพยายามรวบรวมพลังเพื่อจะทำให้มันกลับเข้าร่างของตนแต่ไม่ว่าจะตั้งท่าแบบไหนก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลเลยเมื่อพยายามอยู่นานกลับไม่ได้เรื่องจึงได้สุดตัวนั่งลงทอดถอนใจสายตาของเขาเห็นกิ่งไม้เล็กๆตกอยู่ที่ทุ่งหญ้าแห่งนี้จึงคิดอะไรดีๆขึ้นมาได้เขาหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ใช้แหย่เข้าไปที่จมูกของพันหิมะทำให้มันจามใส่เขาเสียงดังลั่นแรงจามทำเอาชีหลิงกระเด็นออกไปไกลมากพันหิมะเห็นดังนั้นก็รีบกระโจนเข้าสู่ร่างกายเขาทันทีชีหลิงดีใจมากที่เขาสามารถทำให้มันกลับเข้าร่างได้แล้วหวังเจี๋ยเห็นดังนั้นจึงบอกว่าบทเรียนวันนี้จบแล้วเราเดินทางกันต่อเถอะแต่ฉีหลิงก็ยืนยันว่าเขาจะต้องกลับไปฟู่เจอก่อนยังไงก็ต้องกลับไปหาเฒ่าแก่หวังเจี๋ยจึงตอบตกลงบอกว่าจะกลับไปเป็นเพื่อนเขาและหากเขาเปลี่ยนใจจะตามกลับไปที่เมืองหลวงก็ยังไม่สายระหว่างทางฉีหลิงก็พาพันหิมะออกมาเดินเล่นด้วยเขาค่อยๆสอนมันให้เชื่องไม่ว่าจะเป็นการขอมือหรือให้นั่งคอยมันเองก็ทำตามราวกับเป็นสุนัขตัวหนึ่งก็ไม่ปรานฉีหลิงวิ่งเข้าไปถามหวังเจี๋ยว่าเจ้าก็เห็นสัตว์เทพของข้าแล้วงั้นก็เอาของเจ้าออกมาเล่นด้วยสิหวังเจี๋ยก็หลิวตามองเขาเล็กน้อยก่อนจะถามว่าจะให้เอาออกมาเล่นจริงๆหรือเมื่อฉีหลิงพยักหน้าเขาก็ไม่ขัดรีบผายมือให้มแมลงป่องตัวเล็กๆบนฝ่ามือบอกว่าสิ่งนี้เรียกว่าน้ำหิมะฉีหลิงแทบจะไม่เชื่อว่าสัตว์เทพของหวังเจี๋ยจะตัวเล็กขนาดนี้จึงใช้นิ้วเข้าไปแย่ดูแต่ก็ถูกมันงับปลายนิ้วไว้แน่นทำให้เขาร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดมากรีบสะบัดมันทิ้งทันทีแต่เมื่อมันกระเด็นออกไปก็กลายร่างเป็นแมงป่องยักษ์ตัวโตฉีหลิงเห็นก็ยังต้องตกตะลึงตอนนั้นมันสั่นหางส่งเสียงราวกับกระดิ่งทำให้ฉีหลิงปวดหูมากแต่พอเงยหน้ามาอีกทีก็ปรากฏว่าฝามืดแล้วแต่หวังเจี๋ยกลับบอกว่าไม่ใช่ฝามืดหรอกเราเข้ามาอยู่ในปากของสัตว์เทพของข้าแล้วเมื่อฉีหลิงได้ยินดังนั้นก็ตกใจถึงกับเป็นลมล้มไปเลยภาพตัดไปที่เมืองเลยเอินตอนนี้เหลียนเฉียนก็บังเอิญเจอชาวหนุ่มสองคนนั่งคุยกันในโรงเตี๋ยมเรื่องที่เถี่ยวเจียงทำนายว่าจะมีคลื่นยักษ์เข้าถล่มเมืองเลยเอินชายอีกคนกลับสงสัยว่านี่อาจจะเป็นแค่เรื่องหลอกลวงก็ได้ชายอีกคนจึงรีบปามเขาว่าเถี่ยวเจียงมีหูตามากมายจะพูดอะไรก็ให้ระวังแต่เขาเตือนยังไม่ทันขาดคำพอชายคนนั้นดื่มชาเข้าไปก็สำลักออกมาเป็นเลือดล้มลงตรงนั้นทันทีผู้คนที่อยู่รอบข้างต่างก็แตกตื่นพากันวิ่งหนีออกไปจนหมดเหลียนเฉียนมองไปที่ชายคนนั้นอีกรอบได้ยินเสียงจากลำคอเขาดังออกมาว่าช่วยข้าด้วยภาพตัดไปนะคะต่อมาที่ใจกลางเมืองเลยเอินผู้คนมากมายต่างก็พากันมามุงดูเถี่ยวเจียงที่กำลังทำท่าทำทางเหมือนกำลังทำพิธีอยู่พอเสร็จแล้วก็บอกกับชาวเมืองทุกคนว่าอีกไม่นานเลยเอินจะเกิดคลื่นยักษ์ชาวบ้านที่มุงดูต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าหรือว่าปีศาจสวรรค์คืนชีพจะเป็นเรื่องจริงและขอร้องเถี่ยวเจียงให้ช่วยทุกคนด้วย
แต่เถียวเจียงก็ทำสีหน้าตระหนกบอกทุกคนไปว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงพวกเขาก็จนใจจะช่วยเหมือนกันทำให้ชาวเมืองต่างก็วิตกกันยิ่งกว่าเดิมแต่ที่อีกฟากของเมืองตอนนี้เหลียนเฉียนกำลังยืนอยู่เหนือโขดหินใกล้กับทะเลนางร้ายอาคมเพื่อควบคุมปลาวาฬยักษ์ตัวที่เถียวเจียงเตรียมจะใช้ทำคลื่นยักษ์ตอนนี้คลื่นยักษ์และปลาวาฬตัวนั้นได้สงบลงแล้วนางขี่สัตว์เทพตัวนั้นเข้ามายังใจกลางเมืองเมื่อเถียวเจียงเห็นเขาก็รู้ว่านางทำลายแผนของเขาเข้าแล้วจึงถามนางไปว่าเป็นใครกันแน่นางบอกทุกคนว่านางเป็นสาวกคนที่5ที่มาที่นี่ก็เพื่อจะเปิดโปงแผนชั่วและคำโกหกเถียวเจียงไม่พอใจมากสั่งให้ลูกน้องเข้าจัดการนางแต่เหลียนเฉียนก็แค่สะบัดมือไม่กี่ครั้งพวกนั้นก็ร่วงลงไปกองกับพื้นแล้วนางตรงเข้ามาปะมือกับเขาต่อทันทีและสามารถล้มเขาได้ภายใน3กระบวนท่าจากนั้นก็ลากตัวเขาทะยานขึ้นสู่ฟ้าทันทีทางด้านฉีหลิงเมื่อเขากลับมาที่เมืองฟู่เจ๋อก็ต้องตกใจมากเพราะตอนนี้ทั้งเมืองถูกพังราบเป็นหน้ากองฉีหมิงรีบวิ่งเข้าไปที่โรงเตี๋ยมก็เห็นแต่ข้าวของแตกหักเกลื่อนกลาดไปหมดเขาค่อยๆนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของพันหิมะนี่เองเมื่อระลึกได้ดังนั้นจึงหันไปต่อว่าพันหิมะสั่งมันให้ไปไกลๆเขาเลยจากนั้นก็วิ่งออกไปโดยที่ไม่สนใจใครพันหิมะเองแม้จะแสดงสีหน้าหงอยเหงาออกมาหลังจากที่ถูกฉีหลิงต่อว่าแต่ก็ยังคงเดินตามหลังเข้าไปไม่ยอมห่างฉีหลิงหันมาตวาดใส่มันอีกครั้งแล้วถามมันว่าทำไมต้องทำลายเมืองฟู่เจ๋อทำไมต้องทำลายชีวิตพวกนั้นด้วยแล้วก็ไล่ให้มันไปไกลๆอีกครั้งเขาไม่อยากจะเห็นหน้ามันหวังเจี๋ยค่อยๆเดินเข้ามาบอกเขาว่าก่อนหน้าที่น้ำหิมะจะเจอกับข้ามันก็มีนิสัยดุร้ายฆ่าคนจนเป็นนิสัยแต่หลังจากที่มันกลายเป็นสัตว์เทพของมหาเทพมันจะมีชีวิตอยู่สำหรับเจ้าของเท่านั้นฉีหลิงหันไปแยงว่าแต่ที่ผ่านมามันฆ่าคนทั้งเมืองเลยนะหวังเจี๋ยก็ตอบว่าแต่เจ้าเองสามารถให้ชีวิตใหม่กับมันได้โดยให้ใช้การกระทำจริงคอยสั่งสอนและปกป้องมันเจ้าเป็นคนกำหนดชะตาในอนาคตของมันว่าจะให้มันชั่วร้ายรุนแรงต่อไปหรือเปลี่ยนแปลงมันอำนาจทั้งหมดนี้อยู่ที่เจ้าชีหลิงเมื่อได้ฟังก็ถึงกับสุดตัวหลงร่ำไห้เพราะเขาเองก็ไม่รู้จะเลือกเช่นไรเหมือนกันพอผ่านไปสักพักชีหลิงเหมือนจะเริ่มทำใจได้เขาขุดหลุมเพื่อฝังศพเท่าแก่พันหิมะเองก็คอยวนเวียนอยู่ไกลๆไม่ยอมห่างไปไหนเมื่อฝังศพเท่าแก่เสร็จพวกเขาก็กลับไปที่โรงเตี๋ยมอีกรอบหวังเจี๋ยยื่นไม้บรรทัดอันเล็กให้เขาเขาจำมันได้ทันทีว่าสิ่งนี้เท่าแก่ใช้สั่งสอนเขามาตั้งแต่เด็กจนโตหวังเจี๋ยจึงเก็บไม้บรรทัดอันนั้นไว้แล้วบอกว่าต่อไปเขาจะสั่งสอนฉีหลิงแทนเท่าแก่เองฉีหลิงตัดพ้อว่าทำไมพวกท่านต้องมาที่เมืองนี้ด้วยพอพวกท่านมามันก็ถูกทำลายโดยราบคาบหวังเจี๋ยจึงบอกว่าทั้งหมดถูกกำหนดไว้แล้วหากไม่มีเจ้าก็ไม่มีข้าทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าแต่ชีหลิงกับสายหัวปฏิเสธเอ่ยออกมาว่าข้าไม่ต้องการข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นไม่ต้องการที่จะเป็นสาวกท่านด้วยแล้วหันหลังทำท่าจะเดินจากไปหวังเจี๋ยจึงเอ่ยขึ้นว่าไม่เป็นไรแต่จงจำไว้ว่าหากเจ้าหาหิมะเจอก็จะเจอข้าแต่ฉีหลิงก็หันหลังเดินกลับเข้าโรงเตี๋ยมแทนเขายังยืนยันว่าเขาจะไม่ยอมไปไหนเมื่อลงไปอย่างห้องใต้ดินก็พบว่าชายลึกลับที่จ้างหวานให้เขานั้นจำชื่อมหาเทพคนนั้นยังคงอยู่ตอนนี้เขาแค่สลบไปอย่างไม่ตายจึงบอกให้หวังเจี๋ยรีบช่วยแต่หวังเจี๋ยก็ยึกยักรีบย้อนทันทีว่าเจ้าไม่ใช่สาวกข้าแล้วทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยชีหลิงจึงได้ยอมรับไปว่าหากยอมช่วยคนคนนี้เขาจะยอมตามไปเมืองหลวงก็ได้ชีหลิงพาชายคนนั้นไปด้วยแต่หวังเจี๋ยก็แย้งว่าทั้งเมืองเนี่ยเหลือเขาแค่คนเดียวที่ยังไม่ตายหิมะปกคลุมหนาเช่นนี้ยังไม่เป็นไรเป็นไปได้ว่าเขาคงไม่ใช่มหาเทพธรรมดาแน่นอนแต่ชีหลิงก็ยืนยันที่จะช่วยโดยไม่คิดอะไรเขาพาชายคนนี้เข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งพอฟื้นขึ้นมาก็บอกชายคนนั้นให้ทำเป็นแกล้งตายต่อไปแล้วเขาจะคอยหาอาหารมาให้จนกว่าจะหายดี
แต่ทันทีที่ฉีหลิงก้าวออกจากถ้ำหวังเจี๋ยก็จับได้ว่าเขาแอบซ่อนชายคนนั้นเอาไว้แล้วก็ให้ตามตัวมาแต่ฉีหลิงยังไม่ทันจะก้าวกลับไปก็เห็นว่าชายคนนั้นเดินตามออกมาแล้วหวังเจี๋ยมองสำรวจชายคนนั้นตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยความสงสัยชายคนนั้นเอ่ยขอบคุณที่ช่วยเหลือเขาและบอกว่าเขาชื่อว่าเหยียนเจี๋ยแต่หวังเจี๋ยก็ยังส่งสายตาอำมหิตขู่ไปว่าหากเขารู้ว่าเจ้ามีจุดประสงค์อื่นข้าฆ่าเจ้าแน่ทางด้านเหลียนเฉียนนั้นนางก็พาเถี่ยวเจียงเนี่ยขึ้นไปยังวิหารฟ้าเพื่อจะจัดการเขาที่แอบวางแผนทำชั่วหวังจะให้ผู้คนนั้นหลงเชื่อคำทำนายแต่ขณะที่นางกำลังจะจัดการเถี่ยวเจียงอยู่นั้นเซินยินก็ปรากฏตัวขึ้นโดยการใช้แซ่จู่โจมนางเถี่ยวเจียงอาศัยโอกาสนี้รีบหลบหนีไปเหรียญเฉียงก็ถามเซินยินว่าคือผู้ใดแล้วทำไมจะต้องคิดฆ่านางแต่เซินยินกลับไม่ยอมบอกชื่อแต่บอกเพียงว่าทั้งหมดนี้เป็นประสงค์ของหวังเจี๋ยพวกนางประมือกันสักพักเหยียนเฉียนคิดว่าคงสู้ต่อไม่ได้จึงเรียกสัตว์เทพของตนที่เป็นนกยักษ์ออกมาแล้วใช้มันบินหลบหนีไปแต่เซินอินที่ไม่ยอมรามือก็รีบตวัดแซ่ในมือไปรัดที่เท้าของนกยักษ์ตัวนั้นแล้วก็โหนตัวตามไปเช่นกันเมื่อมาถึงริมฝั่งทะเลแมงมุมของเซินยินก็ปล่อยใยออกมาดักนกตัวนั้นเอาไว้ทำให้เหรียญเฉียนนั้นล้มลงแต่พอนางหันกลับมาก็จำได้ว่าสัตว์เทพตัวนี้คือตัวเดียวกันกับที่นางเคยช่วยรักษาแผลให้แต่พอเซินอินได้รู้ก็หาได้ใจอ่อนไม่สั่งแมงมุมของตนว่าเช่นนั้นก็ช่วยทำให้นางเจ็บปวดน้อยลงรีบจัดการนางซะอย่างรวดเร็วแมงมุมตัวนั้นเมื่อได้รับคำสั่งของนายของตนจึงเลี่ยงไม่ได้เดินตรงไปหาเหรียญเฉียนแต่กลับถูกนางร่ายอาคมใส่และใช้แววตาสะกดจิตจนไม่ทำอะไรนางและอาศัยจังหวะนี้กระโดดขึ้นนกยักษ์หลบหนีไปทางด้านของหวังเจี๋ยยินเฉิงเองนั้นยังคงเป็นกังวลกับชายลึกลับที่ฉีหลิงนั้นช่วยมาเขายังคงเฝ้าจับตามองและพยายามค้นหาความจริงแต่ชายคนนั้นก็ไม่บอกอะไรทั้งนั้นหวังเจี๋ยเมื่อเห็นว่าเขาไม่ยอมพูดจึงบอกให้เขาหนีไปซะเขาจึงรีบจากไปทันทีและเมื่อฉีหลิงตื่นมาแล้วก็รู้ว่าเขาไปแล้วก็กล่าวหาอินเฉินว่าไม่รักษาคำพูดแต่ก็โดนหยินฉินปรามเอาไว้จึงจำต้องออกเดินทางตามอินเฉินต่อไปภาพตัดไปที่ริมฝั่งทะเลแห่งหนึ่งหวังเจี๋ยเฟิงหุนผู้เป็นนายของเหรียญเฉียนกำลังใช้พลังรักษาหวานที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อรักษาเสร็จแล้วก็สั่งให้มันไปเสียแต่มันก็พยายามจะตามเขาไปเขาจึงบอกว่ามันไม่ใช่สัตว์เทพของเขาเขาหวังว่ามันจะหาเจ้านายที่ดีได้มันจึงยอมจากไปโดยดีแต่พอฝึ่งหุ่นหันหลังกลับมาก็เจอสัตว์เทพอีกตัวที่รูปร่างขายกิ้งกือโครงกระดูกพลังของมันรุนแรงมากมันเข้าจู่โจมเขาทันทีจบแล้วนะคะสำหรับสงครามเจ็ดจอมเวทนะคะซีซั่น1ตอนที่3ค่ะเดี๋ยวตามหวานไปในตอนที่4นะคะก็กำลังสนุกเลยพวกเขามาทำอะไรกันเนี่ยพวกมหาเทพแล้วก็พวกสัตว์เทพเนี่ยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะยังไม่ได้กด Subscribe ติดตามช่องนะคะอย่าลืมกดแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาแล้วนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ